สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับใครอีกแล้วนะคะจาก Patty Channel นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการแต่งหน้านะคะมีคนขอมาบอกว่าเห็นพี่แพรขายครีมกันแดดก็เลยอยากให้พี่แพรรีวิวครีมกันแดดของตัวเองได้ไหมว่าทาแล้วมันเป็นยังไงเนื้อครีมมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่กันแดดเชอร์แพรวิ้งไวท์ซันสกรีนนะคะ SPF 50นะคะกระปุกละ250บาทส่งฟรีค่ะเป็นไงขายของคล่องนะคล่องเพราะว่าเป็นของตัวเองนะคะของคนอื่นยังรีวิวได้เลยไม่ได้ตังค์อันนี้ของตัวเองรีวิวต้องได้ตังค์นะคะใครสนใจนะคะอยากลองเนื้อครีมก็ทักมาหาแพรได้นะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งไลน์แล้วก็ Facebook IG แล้วก็เพจไว้นะคะใครที่สนใจอยากจะลองก็ทักมาได้นะคะนี่นะคะเนื้อครีมข้างในจะเป็นกันแดดเนื้อฉ่ำคือแพรเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบหน้าวาวๆหน้าแบบฉ่ำๆโกลๆให้มันดูผิวใสๆอะไรประมาณนี้นะคะแพรก็เลยหาโรงงานที่จะผลิตครีมกันแดดที่เนื้อถูกใจแพรนะคะแพรเป็นคนเลือกเองนะคะตัวนี้นะคะแพรลองมาเยอะมากลองมาประมาณ20กว่าตัวไม่ถูกใจนะคะถูกใจตัวนี้ตัวเดียวคือเนื้อครีมเขาฉ่ำมากแล้วก็เกี่ยง่ายแบบง่ายสุดๆง่ายเวอร์วังอลังการแบบหน้าเงายิ่งกว่ากระจกเดินผ่านที่คนเอาหน้ามาส่องกระจกที่หน้าเลยนะคะเพราะว่าหน้าเงามากเดี๋ยวแพรจะให้ดูเนื้อครีมพูดไปเรื่อยอะคือเนื้อครีมตัวนี้แพรทดลองแล้วแพรจะบอกว่ามันบางเบามากแล้วมันก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วมันก็เงาวาวแบบทิ้งไฮไลท์ไปได้เลยอะแพรชอบมากเพราะว่าแพรเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าฉ่ำๆค่ะชอบครีมกันแดดที่มันเนื้อฉ่ำๆเกลี่ยง่ายบางเบานะคะประมาณนี้เดี๋ยวแพรจะลงที่หน้าให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีคนขอมาให้รีวิวตัวแพรเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้รีวิวนะคะเพราะว่าของเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะไปเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเอาผมขึ้นก่อนเพราะว่ามีคนบอกมาว่ารำคาญผมมากเลยเก็บผมได้ไหมได้ค่ะขอโทษนะคะที่ทำให้รำคาญโอเคผมก็จะไม่มารำคาญแล้วนะคะเราไปเริ่มเลยดีกว่าอันนี้แพรลงตัวบำรุงหน้าไปแล้วนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่แพรเคยรีวิวไปแล้วนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าแพรใช้สกินแคร์อะไรก็สามารถที่จะไปย้อนดูคลิปได้นะคะแพรทำไว้ให้หมดแล้วแล้วก็แพรจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งแบบแพรบางคนที่ผิวแห้งนะคะหน้าก็แห้งก่อนที่จะทากันแดดตัวนี้นะคะมันจะออกแนวแมตต์นิดนึงก็คือต้องทาแบบแนะนำให้ทาพวกเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงที่เราใช้อยู่แล้วนะคะมันจะช่วยทำให้ครีมเกลี่ยง่ายแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นความฉ่ำของนางไหมคือทิ้งไฮไลท์ไปได้เลยอ่ะไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยอ่ะตัวนี้นะคะแพรชอบมากคือจริงๆแพรทดลองมาแบบประมาณ 2-3 เดือนได้นะคะคือสั่งแบบว่าตัวครีมมาทดลองก่อนเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกใจแถมสิวขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามาเจอตัวนี้สิวไม่ขึ้นเนื้อครีมแบบเฮ้ยแค่เปิดกระปุกมาก็ถูกใจแล้วคือแบบฉ่ำตั้งแต่อยู่ในกระปุกอะดูดิอันนี้แบบฉ่ำมากฉ่ำแบบฉ่ำสุดๆแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ทักมาถามว่าตัวนี้หน้าเป็นสิวใช้ได้ไหมแพรจะบอกว่าตัวนี้มันบางเบามากๆเลยนะในเมื่อเนื้อครีมมันบางเบามันก็จะทำให้ไม่อุดตันไม่อุดตันปุ๊บมันก็จะทำให้ไม่เกิดสิวตัวนี้นะคะใช้ได้นะคะแล้วก็ส่วนเฉดสีนะคะจะมีแค่เฉดสีนี้สีเดียวนะคะคนที่แบบผิวดำมากๆตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้อันนี้บอกตรงๆนะคะอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเฉดสีนี้มันเป็นเฉดสีที่ออกแนวขาวใสนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าก็อาจจะปรับเฉดสีนิดนึงแต่อันนี้เพิ่งเป็นล็อตแรกที่แพรผลิตมานะคะเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะ SPF 50ทาตัวนี้แล้วนะคะไม่ต้องทารองพื้นทับเลยนะคะไม่ต้องทาแบบว่าเอ้ยทากันแดดไปแล้วต้องทารองพื้นทับไหมอันนี้ไม่ต้องนะเพราะว่าเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ชอบความแบบว่าใสๆเบาๆบางๆเบาแบบแพรนะคะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้าง่ายๆมากๆง่ายว่ะง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าแพรจะใช้สีตาสีแก้มสีเดียวกันนะแบบว่าแท่งเดียวจบแล้วก็เดี๋ยวแพรจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากลองใช้เหมือนกันแพรว่ามันสะดวกดีสำหรับวันที่เรารีบๆหรือว่าวันที่เราแบบว่าอุ๊ยวันนี้รีบมากเลยแต่อยากแต่งหน้าแบบไม่ต้องเยอะมากอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลิศมากตัวนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นที่แพรเคยแนะนำไปคลิปที่แล้วนะคะใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็ย้อนไปดูได้นะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแบบรวดเร็วทันใจสวยใสสไตล์เชอร์แพรค่ะเฮ้ยคิดได้ยังไงคิดได้เมื่อกี้เอ้ยคิดได้เมื่อกี้ตัดนิดนึงบอกเลยว่าความฉ่ำนี้นะคะออกแดดนี่แบบบอกเลยว่าแดดก็สู้ไม่ได้อย่ามาแกล้งหนูเจ็บเนี่ยมันแดงอยู่ชอบป่วนอ่ะคนอยู่หลังกล้องอ่ะเห็นทำคลิปไม่ได้ป่วนจังเลยซิเพ่เอ๊ะเอ๊ะลาลา
ร้องผิดอ่ะเขียนคิ้วนะคะก็แบบเดิมเลยนะคะแต่จะเดี๋ยวอธิบายไปสำหรับคนที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วกันแต่สักคิ้วมานะคะการเขียนคิ้วมันก็จะง่ายนิดนึงแต่ว่าจะเขียนไม่เยอะมากเพราะวันนี้เราจะแต่งกันแบบใสๆนะคะใสมากอะเกการวิธีการเขียนคิ้วง่ายๆแบบที่แพรเคยบอกนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเราจะไม่เน้นหัวนะคะเราจะเน้นหางกินกลางตลอดตัวมุกมาอีกแล้วไม่ใช่คือตรงหางอ่ะเราเน้นเข้มได้นะคะแต่ว่าตรงหัวเราต้องให้มันแบบเบาๆนิดนึงอย่าให้หนักมือเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะคิ้วของคุณจะเป็นปิงทันทีต่อไปเราจะเชดดิ้งจมูกนะคะแพรจะใช้เชดดิ้งจมูกของ By For You Too นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเบอร์อะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะคะตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นเขาลดราคาถูกมากคลิปนี้นะคะแพรจะไม่ใช้ไฮไลท์เลยคลิปก่อนหน้านี้แต่งหน้าใช้ไฮไลท์ไป2ตัวเพื่อให้หน้ามันฉ่ำวาวเพราะเราเป็นคนชอบนะคะอันนี้แบบสำหรับคนที่ชอบแบบว่าหน้าโกลว์สีใสแบบเป็นสาวเกาหลีทั้งที่หน้าโคตรจะไทยหน้าโคตรจะแบบว่าไทยขนาดนี้นะคะหน้าโบราณขนาดนี้นะคะแต่ว่าใช้เชอร์แพรเราสามารถทำให้หน้าคุณโกอินเตอร์ได้นะคะไปเกาหลีทันทีโคตรขายของอ่ะจริงของตัวเองทำมาแล้วก็ต้องขายนะคะอยากสวยแบบแพรนะคะต้องเชื่อแพรเท่านั้นนี่ยังจะขายอีกอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้ก็ตัวเด็ดอีกทีอีกอย่างนึงเป็นตัวเด็ดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งเพจไปให้นะคะจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายถ้าเขาจ่ายปุ๊บแพรก็จะจำชื่อได้นะคะเราเล่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิควิดนะคะสามารถทาตาได้นะคะแล้วก็ทาแก้มแพรจะใช้สีนี้นะคะตัวเดียวจบเลยนะคะชื่อแบรนด์วาเลนปินเซ็ตนะคะราคาแค่ถ้าจำไม่ผิดนะคะ150 บาทเราจะใช้สีนี้สีเดียวเลยนะคะแล้วก็แต้มๆไปมันจะเป็นเนื้อลิควิดเกี่ยง่ายมากสีสวยมากค่ะนางจะแบบอุ้ยช่ำมากฉันเหมือนเด็กอายุแบบ12-13อ่ะเพราะวันนี้เราจะมาแต่งแบบเด็กเป็นไงสวยไหมสีเขาเรียกว่าสีพีชเห็นไหมขายของให้เขาด้วยขายของตัวเองด้วยอันนี้มันจะเกี่ยง่ายมากๆไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพี่หนูเคยใช้มันจะเป็นปื้ดไหมมันจะเหนียวไหมมันจะแบบเนื้อไหมไม่เหนียวค่ะตัวนี้นะคะทาไปคือดีมากทาแก้มนิดนึงให้ดูแบบเด็กแล้วนะต่อไปเราไปทาตาเขาดูไม่ก็จบแล้วเปลี่ยนอีกแล้วหรอได้ข่าวว่าหน้าเปลี่ยนอีกแล้วหรอไม่แต่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะเราเรียนนี่ไงถ้าใครชอบแบบอยากให้มันเข้มนิดนึงก็แบบว่าลงไปหลายๆทีหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะออกแนวแบบใสๆนึกออกไหมมันเหมาะกับแบบว่าคนอยากแต่งใสๆอ่ะอันนี้เขาแบบแต่งอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้นะคะให้แฟนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนเด็กลงแบบ4ปีอะไรแบบนี้ อะไรเด็กไหมหนูเด็กไหมหนูแต่งแบบชอบหรอนี่เสร็จแล้วต่อไปเราก็ทำคิ้วสะดุ้งจะคิ้วสะดุ้งไหมคะตัวนี้นะคะแพรจะใช้เป็นที่ปัดคิ้วของเคที่ดอนนะคะตัวนี้เบอร์3ค่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะไม่เข้มมากเพราะว่าคิ้วแพรไม่ได้ดำนะคะคิ้วแพรมันออกแนวแบบน้ำตาลคิ้วฟูเหมือนกระดูกฟูอ่ะเหมือนตรงไหนเขาชอบกันจบมุกให้หนูเหรอนี่เป็นไงฟูแล้วจ้าคิ้วหรือกระดูกฟูเชียวต่อไปเราจะดัดขนตานะคะเนี่ยจะเสร็จแล้วบอกเลยคลิปนี้มาไวมากแล้วก็มาสคาร่านะคะแพรจะใช้เป็นตัวของ Maybelline นะคะ Maybelline New York ตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีดำแพรใช้สีดำแบบล้างออกง่ายนะคะเป็นแบบล้างง่ายมากๆถ้าเป็นแบบนี้มันจะล้างออกยากนะคะเป็นกันน้ำอันนี้เหมาะสำหรับแบบไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นสงกรานต์นะคะแต่ถ้าเกิดชีวิตประจำวันนะคะใช้อันนี้ก็พอเพราะว่าล้างออกง่ายมากนะคะเราจะได้ไม่เจ็บตาเวลาที่ล้างออกจะใช้ลิปสติกสีส้มนะคะแบรนด์เดียวกับแก้มแล้วก็ตานะคะเป็นของ Valen Princess นะคะตัวนี้จะเป็นติ้นนี่เป็นติ้นนะคะสีส้มตัวนี้นะคะเป็นสีพีชเหมือนกัน Sweet Peach นะนี่เป็นไงก็จะดูใสทันทีอะเสร็จแล้วนะคะ finish look นะคะวันนี้นะคะแต่งหน้าโดยใช้กันแดดเชอร์แพรวิ้งไวท์ซันสกรีนนะคะใครที่อยากทดลองหรือชอบความฉ่ำวาวแบบแพรแบบใสๆ glow สู้แดดสู้ไฟแบบนี้นะคะก็ลองสั่งไปใช้ได้นะคะชอบไม่ชอบก็มาบอกมาแบบว่ามาแนะนำได้ว่าเอ้ยพี่แพรหนูว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเพื่อแพรที่จะเอาไปปรับปรุงแบรนด์เนี้ยแพรเพิ่งผลิตนะคะเป็นแบรนด์ของแพรเองเพิ่งจดอย.ผ่านนะคะแล้วก็เอามาทดลองล็อตแรกนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะคะโอเคไหมนะ
สำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดกันแดดเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาถามแพรได้นะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่แพรใช้เมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นเพจไปให้ว่าสั่งซื้อที่ไหนนะคะก็ไปลองดูเพราะว่าในเพจนั้นมีเครื่องสำอางเยอะมากราคาถูกราคาไม่แพงบอกเลยว่าถ้าเป็นแพรแนะนำนะคะราคาถูกเพราะว่าแพรเป็นคนชอบใช้เครื่องสำอางราคาถูกไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กลง10 ปีแต่งหน้าปุ๊บอายุ15เลยอะ